ชีวิตพิชิตดวงช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะมาตอบไปสิไหมคุณผู้ชมกันต่อก่อนนะคะมาคุณจีระเดชนะคะเกิดวันที่5มกราคมปี18เวลา 7:30 นาทีนะคะถามอาจารย์ว่าค้าขายอะไรดีดวงการเงินตกอริติงไหมนะคะมีวิธีแก้ไหมจริงๆดวงการเงินเนี่ยถามว่าตกอริจริงไหมก็ถ้าดูจากตรงนี้ก็จริงนะครับนะตอนนี้ดวงนี้เขากดที่เราภาษาหมอดูเรียกว่าราหูค้นทรัพย์เนี่ยมีแต่เรื่องหนี้สินและการใช้จ่ายสูงนะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้เริ่มมีโชคนะเริ่มมีโชคมีคนให้การสนับสนุนก็รีบไขว่คว้าและรีบทำซะนะครับส่วนเองเงินตกก็เพียงแต่บริหารเงินให้ดีรู้จักเก็บออมให้มากขึ้นเท่านั้นแหละครับค้าขายอะไรดีคะดวงนี้เนี่ยจริงๆดวงนี้ไม่ได้เป็นดวงที่เหมาะกับการค้าขายนะแต่ว่าเป็นดวงที่เหมาะกับการใช้ทำงานด้านฝีมือมากกว่าหรืองานช่างแต่ถ้าจะขายผมว่าขายสินค้าประเภทที่เกี่ยวกับช่างนะฮะพวกอะไรอุปกรณ์เครื่องมืออะไรพวกนั้นจะดีกว่าหรือพวกวัตถุดิบนะครับสินค้าที่เป็นวัตถุดิบเอาละค่ะขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามากันในวันนี้นะคะมาเรามีจดหมายมาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะจากคุณสุภาพรนะคะเกิดวันที่20สิงหาคม2530นะคะเวลา20:11 นาทีถามอาจารย์ว่างานที่ทำอยู่ดีไหมนะคะคำถามแรกงานที่ทำอยู่ดีไหมนะครับ มีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่ครับนะครับมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ไม่ได้บอกเนาะว่าทำอะไรใช่ครับทีนี้ในดวงนี้งานที่ทำอยู่มันก็จะมีคนติดต่อเรื่องงานมาแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานใหม่นะครับนะฮะแต่ว่างานที่ทำอยู่ถามว่าดีไหมยังไม่ค่อยดีแหละครับแล้วเปลี่ยนใหม่ดีขึ้นไหมก็เปลี่ยนใหม่ก็ดีขึ้นนะครับนะมีโอกาสได้งานโดยคนเขาเสนอให้นะครับออฟเฟอร์มาเลยไม่ต้องออกไปดิ้นรนหาเองอ๋อเงินก็ดีนะคะแล้วก็คำถามที่สองนะคะความรักราบรื่นดีไหมความรักราบรื่นดีไหมความรักนี่บอกว่าอย่าเพิ่งคาดหวังเลยดีกว่าครับเพราะมีแนวโน้มจะผิดหวังได้ง่ายนะครับยกเว้นกรณีเดียวนะถ้าพบรักกับคนที่เป็นม่ายหรือสูงวัยแต่ผมว่าอาจจะไม่ค่อยอะไรสมหวังเท่าไหร่ในระยะนี้นะครับถ้ารอเนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยนะฮะจะมีเกณฑ์โชคเรื่องความรักเนี่ยตั้งแต่วันที่นะครับ11สิงหา59เป็นต้นไปค่ะงั้นในระยะนี้เนี่ยมักจะถูกหลอกนะฮะหรือถูกหรือว่าอกหักครับค่ะสุขภาพเป็นไงนะคะสุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักก็ดูแลกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรส่วนใหญ่จะเป็นโรคเกี่ยวพวกกระเพาะอาหารทางเดินอาหารพวกนี้แหละครับค่ะมีอะไรเตือนมั้ยคะคือที่เตือนก็คือ2เรื่อง1ระวังถูกหลอกเรื่องความรักอันที่2นะครับระวังก่อนนี้ครับเอาละค่ะก็คุณผู้ชมสามารถส่งจดหมายเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์วิเชียรได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะเอาล่ะมาถึงช่วงเวลาที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะมีไหมคะเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะคะก็เดี๋ยวทีมงานขออนุญาตรอแป๊บหนึ่งนะคะยังไงดีเดี๋ยวสำหรับสิ่งที่เราติดคุณชมไว้นะคะก็คืออาชีพที่เหมาะสมตามแต่ละราศีนะคะเรายังเหลืออีก6ราศีด้วยกันนะคะซึ่งวันอังคารหน้าแน่นอนเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกนะคะแล้วใครที่ฟังแล้วนะคะถ้าสงสัยว่าเอ้ยทำยังไงดีเราไม่เหมาะหรือว่าไม่ได้ทำมาทางสายนี้โดยตรงนะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าให้ลองมองหาโอกาสหาอาชีพเสริมหาทำเป็นอาชีพเสริมนะคะลองดูว่าเรามีความสามารถทางด้านนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะบางทีมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรานะคะเราก็ลองดึงมันออกมาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมยิ่งเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีด้วยน้ำก็ไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้นะคะก็ถ้าว่าค่อยยังชั่วแล้วนี่นะค่ะแต่ก็ค่อยยังชั่วแล้วแต่ก็ยังห้ามล้างรถอยู่เลยอาจารย์หนูก็ไม่รู้ว่าค่อยยังชั่วจริงหรือเปล่านะช่วงนี้ยังห้ามล้างรถห้ามทำการเกษตรด้วยนะคะแต่ก็มีบางคนออกมาบอกว่าออกมาค้านนะคะว่าถ้าการเกษตรไม่มีน้ำใช้เนี่ยแล้วสิ่งที่เขาได้พอปลูกหรือว่าทำไปแล้วตั้งแต่แรกมันจะสูญเสียหมดเลยครับก็จริงๆถ้าเราว่ากันแบบตรงไปตรงมาก็คือว่าเรื่องนี้รัฐบาลเคยแจ้งตั้งแต่ปีที่แล้วว่าให้ระวังเรื่องการเพาะปลูกค่ะโดยเฉพาะพืชใช้น้ำสูงๆนะครับทีนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เมื่อไม่มีงานก็ต้องเพาะปลูกใช่มันจำเป็นน้องมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันทำตามที่รัฐบาลกล่าวอย่างค่ะครับก็หาคลิปเสริมอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ลองดูช่วงนี้น้ำก่อนไม่ได้นะคะเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะคะถ้าฟังแล้วก็อะไรที่พอจะทำได้นะคะตามราศีเกิดของเราก็ลองทำดูแต่อีก6ราศีเนี่ย
รอหน่อยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูกันแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถชมย้อนหลังได้นะคะรวมถึงเรื่องของเลขบัตรประชาชนที่คุณผู้ชมก็ยังส่งเข้ามาใน SMS เยอะๆนะคะเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ที่ดีนะคะก็สามารถชม YouTube ย้อนหลังได้นะคะที่ Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะเอาละค่ะรายชื่อผู้โชคดีมาแล้วนะคะแหมช้านิดนึงผู้โชคดีต้องรอนานเอาละค่ะคุณอุชัญญาทัศนวิรุณนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะและอีกหนึ่งท่านคุณมณีเจียนจำเริญสกุลนะคะจากกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวผู้โชคดีตั้งแต่ต้นเดือนนะคะก็รวมมาถึงอีก2ท่านของวันนี้นะคะเดี๋ยววันอังคารที่18เนี่ยเราจะมาดูดวงกันที่นี่กับอาจารย์วิเชียรนะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับภาพบรรยากาศนะคะจะเป็นอย่างไรอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่าลืมนะคะวันอังคารหน้าเปิดชมรายการชีวิตพิชิตดวงเวลา6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ